สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันกับบูมเบ้เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําความสะอาดผิวปรับสภาพผิวผลักเซลล์เสริมสภาพนะครับแล้วก็ใช้ทรีทเมนต์ที่ตรงกับความต้องการของเราหรือตรงกับสภาพผิวของเรานะครับก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะก็คือการใช้มอยส์เจอไรเซอร์เพื่อเติมความชุ่มชื้นหรือเพื่อเก็บกักความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวนั่นเองขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สามารถบ่งชี้ได้เลยว่าผิวของคุณเนี่ยมีความสมบูรณ์มีสุขภาพดีแค่ไหนสำหรับรายละเอียดนะครับยังไงก็ต้องคอยติดตามชมเช่นเคยครับเมื่อพูดถึงเรื่องของความชุ่มชื้นนะครับปุ๊บแม่จะขอโฟกัสไปที่ผิวชั้นสตรีตัมโคเนียมหรือผิวชั้นหนังกำพร้าเป็นหลักเลยจะได้เคยได้บอกไปในวิดีโอแรกๆนะครับว่าผิวชั้นนอกสุดของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยเซลล์เคราตินนะครับเซลล์ผิวเสื่อมสภาพที่ตายแล้วเนี่ยเรียงทับเป็นชั้นๆก่อเป็นแผ่นฟิล์มบางๆที่คอยเคลือบปกป้องผิวเอาไว้นะครับปกป้องผิวของเราจากปัจจัยลบภายนอกไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองแบคทีเรียเชื้อโรคนะครับไม่ให้ซึมทะลุเข้ามาในผิวได้แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ความชุ่มชื้นนะครับหรือน้ำในผิวเนี้ยระเหยออกไปนึกภาพต่างง่ายๆนะคะว่าผิวของเรามันเป็นชั้นๆใช่ไหมเหมือนกับเลเยอร์เค้กนะคะที่เป็นชั้นๆนี่เหมือนกันแล้วผิวชั้นหนังกำพร้านะครับเปรียบเสมือนกับแผ่นฟิล์มบางๆนะคะแผ่นฟิล์มพลาสติกของอาหารนั้นนะครับหุ้มเค้กนั้นเอาไว้อีกทีนึงเพื่อไม่ให้ความชุ่มชื้นนะครับระเหยออกไปเค้กก็จะยังคงมีความชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นได้อีกนานนั่นเองดังนั้นนะครับเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เจ้าแผ่นฟิล์มที่คอยเคลือบผิวเนี่ยเกิดรูรั่วรูโหว่นะครับเกิดความเสียหายขึ้นความชุ่มชื้นระเหยออกผิวก็จะเกิดความหยาบกร้านนะครับไม่ชุ่มชื้นไม่นุ่มนวลนะครับไม่สดใสนั่นเองโชคร้ายหน่อยตรงที่ว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับผิวชั้นนอกของเราเนี่ยนะครับมันมีค่อนข้างเยอะแล้วเราเจอทุกวันเลยนะการใช้น้ำร้อนเกินไปเย็นเกินไปหรือการโดนสัมผัสน้ำนานเกินไปนะครับก็จะทำให้ผิวชั้นนอกของเราอ่อนแอแล้วนะแล้วก็ยังไม่รวมถึงการใช้เครื่องสำอางที่บางคนอาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่รุนแรงกับผิวเกินไปให้ผิวทักทายคืนนะครับอาจจะเป็นสครับที่แบบว่าคมเกินไปสครับแรงเกินไปผลัดเซลล์ผิวบ่อยเกินไปใช้ยารักษาสิวมากเกินไปนะครับก็จะทำให้ผิวทักทายเคืองแห้งกรานร้อนอีกเหมือนกันอายังไม่นับรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะครับร้อนเกินไปเย็นเกินไปความชื้นในอากาศต่ำอย่างในห้องแอร์เนี่ยนะครับก็ทำลายผิวของเราอีกเช่นกันโปรเฟสเชื่อว่าหลายคนควรจะเคยได้ยินคำพูดที่เขาว่ากันว่าอยากให้ผิวชุ่มชื้นให้ดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมครับคำพูดนี้เป็นจริงส่วนหนึ่งนะเพราะว่ายังไงในความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยมันจะได้มาจากข้างในอยู่แล้วไงการดื่มน้ำจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ถ้าเกิดผิวชั้นนอกของเราอะไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ไม่สามารถที่จะเก็บกักความชุ่มชื้นเอาไว้ได้นะครับการดื่มน้ำก็เหมือนกับการตักน้ำใส่ตุ่มก็รั่วคือเข้าไปเท่าไหร่มันก็ออกมาเท่านั้นผิวก็ยังคงแห้งกร้านอยู่ดีใช่ไหมครับหน้าที่ของมอยส์เจอไรเซอร์ก็เข้ามามีบทบาทตรงนี้แหละเพราะว่าคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของมอยส์เจอไรเซอร์ทุกตัวนะครับจะต้องเคลือบผิวเก็บกักความชุ่มชื้นเหมือนกับแผ่นฟิล์มบางๆเคลือบผิวเหมือนผิวชั้นที่สองของเราเนี่ยนะครับประมาณนั้นนั่นเองส่วนมอยส์เจอไรเซอร์ที่ดีขึ้นอีกระดับนึงเนี่ยก็จะต้องมีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการดึงน้ำเข้าผิวนะคะเติมน้ำให้ผิวอบอุ้มเก็บกักน้ำให้ผิวแล้วจะมีส่วนผสมของพวกลิปิดนะครับเซรามายหรืออะไรก็ตามที่เป็นองค์ประกอบของผิวชั้นนอกนะครับเพื่อจะเสริมความแข็งแรงเสริมประสิทธิภาพในการเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวของไว้ได้เช่นกันการเลือกมอยส์เจอไรเซอร์ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะครับปุ๊บเป้มีหลักการง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเลือกมอยส์เจอไรเซอร์ที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างง่ายขึ้นการเลือกมอยส์เจอไรเซอร์มีอยู่2ปัจจัยหลักๆที่คุณจะต้องคำนึงถึงนะครับปัจจัยแรกก็คือคุณสมบัติในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวปัจจัยที่2นะครับคือคุณสมบัติในการเคลือบเก็บกักความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวปัจจัยแรกนะครับการเติมความชุ่มชื้นเนี่ยทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมผิวธรรมดาสามารถใช้หลักการเดียวกันได้เลยนะครับนั่นคือยิ่งเยอะยิ่งดีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นนะครับที่เราเจอกันได้บ่อยเกือบทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับก็คือพวกกลีซอรีนนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณต้องการคุณสมบัติที่ดีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับในการเติมความชุ่มชื้นให้มองหาส่วนผสมที่มีชื่อว่าโซเดียมไฮยาลูโรเนตไฮยาลูโรนิกแอซิดบีเทนโอลิโกแซคคาไรด์โพลีแซคคาไรด์ทริฮาโลสแมนโนสอะไรพวกนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมปัจจัยต่อมาที่เราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการเลือกมอยส์เจอไรเซอร์นะครับก็คือคุณสมบัติในการเคลือบเก็บกักความชุ่มชื้นนั่นเองอันนี้จะต้องแยกตามสภาพผิวแล้วว่าเป็นผิวแห้งผิวผสมผิวธรรมดาผิวมันนะครับ
เพราะแต่ละสภาพผิวเนี่ยก็ต้องการคุณสมบัติในการเคลือบผิวที่ไม่เท่ากันเนี่ยอย่างคนที่ผิวแห้งเนี่ยก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อค่อนข้างเข้มข้นนะครับมีพวกน้ำมันที่จะเข้าไปทดแทนส่วนที่แบบผิวเราขาดหายไปอาจจะมีส่วนผสมที่มีอยู่ในผิวแล้วตามธรรมชาตินะครับอย่างเช่นพวกลิปิดพวกสควาเลนะครับพวกเลซิตินฟอสโฟลิปิดคอเลสเตอรอลเซรามายอะไรพวกนี้จะเข้าไปเสริมกับส่วนที่ผิวของเราขาดไปไงแต่ถ้าเกิดในขณะเดียวกันคนที่มีผิวผสมผิวมันนะครับเรามีน้ำมันเยอะอยู่ละเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่เคลือบผิวเข้าไปเยอะหรอกมันจะหนักผิวเปล่านะครับเราจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะเบาบางนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันจะต้องเติมความชุ่มชื้นได้ดีแล้วไม่เพิ่มความมันให้กับผิวอาจจะมีคุณสมบัติในการดูดซับความมันเพิ่มเติมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมสำหรับปัจจัยรอบด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาหรืออาจจะเป็นกิมมิคต่างๆเพิ่มเติมอาจจะเป็นพวกสารบำรุงวิตามินนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันแต่หลักๆแล้วนะครับคุณสมบัติพื้นฐานของมอยส์เจอไรเซอร์ควรจะมีครบถ้วนก็คือการเติมความชุ่มชื้นจะต้องดีและมีการเคลือบผิวนะครับที่เหมาะสมกับสภาพผิวต่างๆของเรานั่นเองหลังจากเราฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนคงจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าความชุ่มชื้นเนี่ยสำคัญกับผิวมากขนาดไหนผิวของเราสูญเสียความชุ่มชื้นไปได้อย่างไรแล้วก็วิธีการเลือกมอยส์เจอไรเซอร์ที่ปุ๊บเป้นำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้กันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะครับจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรต่อไปเนี่ยก็ต้องคอยติดตามกันที่นี่เช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ